ความเข้าใจของผมในเรื่องนิวติโนมันเกี่ยวพันไปยังแกนกลางดวงอาทิตย์โดยนิวติโนจะเกิดขึ้นพร้อมกับอิเล็กตรอนและโปรตอนจากขบวนการเบต้าดีเคย์แต่มีมวลน้อยกว่าอิเล็กตรอนอย่างน้อย 500,000 เท่าเบต้าดีเคย์ก็คือการที่นิวตรอนเกิดการสลายตัวเป็นโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวติโนนิวติโนสที่แผ่ออกจากดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วเหนือความเร็วแสงชี้ให้เห็นว่าแกนกลางดวงอาทิตย์คือนิวตรอนล้วนๆแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่มีใครคิดเช่นนั้นโปรตอนและอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของนิวตรอนนั้นก็คือไฮโดรเจนอะตอมมูลฐานนั่นเองแต่ก็จะมีโปรตอนและอิเล็กตรอนบางส่วนไปจับตัวกับนิวตรอนอีกครั้งถ้าจับนิวตรอนเพียง1ตัวก็จะกลายเป็นดิวเทเรียมและถ้าจับกับนิวตรอน2ตัวก็จะกลายเป็นทิเทียมซึ่งทั้งดิวเทเรียมและทิเทียมบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์นี้มีมากมายมหาศาลเป็นทะเลแก๊สไฮโดรเจนปกคลุมไปทั่วพื้นผิวดวงอาทิตย์และเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆตามจำนวนนิวติโนสที่พุ่งออกมาในขณะเดียวกันกับที่ดิวเทเรียมและทิเทียมเกิดกระบวนการฟิชชั่นหลอมรวมกันเป็นฮีเลียมพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ออกมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นดวงอาทิตย์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่รู้ว่ามีใครได้อธิบายกันอย่างนี้หรือไม่หรือไม่เช่นนั้นผมก็คิดไปเองลืมบอกไปเรื่องหนึ่งนิวติโนสที่มาปรากฏและตรวจจับได้บนโลกทั้งหมดนั้นบ้างก็วิ่งย้อนอดีตมาหาเราคือมาจากอนาคตบางตัวก็วิ่งมาจากอดีตตามปกติครับถ้ามองโดยใช้นิวติโนสเป็นสื่อการเห็นก็จะเห็นการเกิดนิวติโนสพาร์ติเคิลส์ตัวเดียวกันในเวลาที่ต่างกันมีการยุบตัวเป็นคลื่นและเกิดการอินเทอร์เฟอเรนซ์กันเองในลักษณะเดียวกันกับการเกิดดับเบิลสลิปแต่เป็นดับเบิลสลิปทางเวลาจึงทำให้ดวงอาทิตย์ไม่มีตำแหน่งที่แท้จริงและมีลักษณะกลายเป็นคราวถ้าต้องการรู้ตำแหน่งก็บอกได้เพียงแค่ probability ที่ใดที่หนึ่งบนคราวนี้เท่านั้นและเช่นนี้เองแนวความคิดเรื่องโลกกลมก็จะเปลี่ยนไปตลอดกาลโสพลจรัสวัฒน์